จากการที่ได้รายงานนะครับทางอำเภอพร้อมด้วยทางเจ้าที่ตำรวจนะครับได้มาตรวจสอบบ้านที่มีการรับซื้อผ้าอนามัยมานะครับจากการสอบถามนะครับเจ้าของนะฮะซึ่งตอนนี้เขาไม่อยู่นะครับได้ความว่าเขารับซื้อหน้ากากนะฮะจากโรงงานมาเพื่อที่จะมาคัดแยกรีไซเคิลแต่จากการตรวจสอบแล้วนะครับมีลักษณะของการที่จะนำหน้ากากอนามัยนะฮะแบบมาใช้ในลักษณะคล้ายกับรีไซเคิลนะหรือหน้ากากมือสองนะครับในส่วนนี้ก็ได้มอบให้กับทางผู้กำกับนะครับแล้วก็สาธารณสุขอำเภอนะครับได้ไปตรวจสอบ